วันนี้ค่ะจะพาไปเปิดวาร์ปพลเมืองดีสักหน่อยค่ะที่น้องเนี่ยเขามีการใส่เสื้อกันฝนสีม่วงๆนะหลายๆคนก็เฮ้ยน้องคือใครอ่ะน้องเองเป็นคนที่เข้าช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟดูดค่ะจนปลอดภัยที่แท้เนี่ยน้องเป็นนักศึกษาปวส.แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่เลยนะคะนาทีนี้ค่ะหลายๆคนมักจะพูดถึงน้องบาสหรือว่านายอัธชัยอาจอุดมค่ะอายุ19ปีเท่านั้นค่ะน้องเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มากับเสื้อกันฝนสีม่วงด้วยความที่ฝนตกด้วยเนาะน้องเองได้สร้างวีรกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟดูดที่เหมือนซักบริเวณหลังโรงเรียนราชินูทิศเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่16กันยายน2565หลังจากเลิกเรียนน้องบาสเนี่ยมีการขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านไปทางด้านหลังราชินูทิศจนน้ำเนี่ยมันเข้าเครื่องยนต์ตัดสินใจอ่ะโอเคจอดพักที่ฟุตบาทสักแป๊บนึงแล้วกันฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราชินูทิศซึ่งตอนนั้นค่ะมีเหตุการณ์ก็คือมีน้องก่อนหน้านี้โดนไฟดูดไปแล้ว1คนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไฟดูดนักเรียนหญิงแต่มีคนมาช่วยไว้ก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องบาสเลยตัดสินใจยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความที่แบบก็ฝนตกด้วยอะไรด้วยนะคิดว่าคอยตะโกนเตือนน้องๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นบอกว่าเนี่ยอย่าใกล้เสาต้นนั้นนะแต่พูดยังไม่ทันขาดคำค่ะมีน้องอีกคนเนี่ยโดนจริงๆแล้วก็ล้มหน้าคว่ำลงไปในน้ำด้วยความที่น้องบาสเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาเห็นแล้วก็รีบวิ่งข้ามฝั่งมาเพื่อจะช่วยน้องๆคนนั้นนะคะเพราะว่ากลัวน้องเขาจมน้ำเพราะเหมือนไฟมันดูดปุ๊บหน้ามันคว่ำลงไปในน้ำเลยมีพี่ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็ช่วยลุ้นค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยน้องบาสกะว่าเอ้ยเดินเข้าไปน้องเล่านะคะว่าเดินเข้าไปผมเนี่ยโดนไฟดูดจนชาเลยหัวใจผมเต้นแรงมากแล้วก็ถอยออกมาตั้งหลักก่อนสังเกตระยะการดูดของไฟแล้วก็ไปเอาร่มกับเสื้อจากน้องในรั้วเนี่ยแล้วร่มมันหักก็เลยเอาเสื้อเนี่ยคล้องน้องแล้วแบบเหมือนกลั้นใจนะคะตัวเองก็โดนดูดเหมือนกันกลั้นใจล่าออกมาพอพ้นระยะไฟดูดปุ๊บก็เลยเอาน้องเนี่ยไว้ที่พื้นให้ห่างจากน้ำเอาไว้ค่ะแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใจวิวๆเหมือนกันหัวใจเต้นแรงมากเพราะน้องน่าจะเหมือนโดนไฟดูดแล้วด้วยนะคะเหมือนจะตายเลยแต่โชคดีที่รถพยาบาลเนี่ยมาช่วยไว้ทันดีใจนะที่น้องคนที่เขาไปช่วยเนี่ยปลอดภัยพ่อแม่ผมก็รู้เรื่องแล้วน่าจะโดนสวดชุดยาอยู่แต่ก็รู้ครับว่ายังไงอ่ะแม่คงจะภูมิใจมากๆในตัวผมอยู่ไม่น้อยสำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องขอชื่นชมในตัวน้องบาสเหมือนกันนะคะที่ใจกล้ามากๆตัวเองก็โดนดูดเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ไหวที่จะเข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นในทันอีกไม่งั้นเนี่ยน้องคนนั้นอาจจะจมน้ำก็ได้ค่ะแม้ตัวเองทุลักทุเลแต่ว่าก็มีจิตใจดีที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม